โน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บางและเบาเพียง 1.85 กิโลกรัมมันคือ ROG Zephyrus G16 รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen AI 300เน้นการทำงานด้าน AI ที่มีความเร็วสูงถึง50ท็อปเลยทีเดียวตัวเครื่องทำจากวัสดุอลูมิเนียม CNC อยู่นี่บอดี้ระดับพรีเมียมหน้าจอ OLED 16นิ้วความละเอียด 2.5K คาลิเบรตมาแล้วจากโรงงานขอบเขตสีเที่ยงตรงแม่นยำแรม 32GB จัดเต็มและการ์ดจอเป็น RTX 4070เล่นเกมได้สบายดีไซน์สวยเรียวเพรียวบางเน้นการพกพาแต่ประสิทธิภาพความแรงมันคือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กซึ่งเจ้า ROG Zephyrus G16 ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ลองทายกันดูสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมครับและแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ ROG Zephyrus G16 กันอีกแล้วครับแต่ตัวนี้เป็นสเปคใหม่ถึงแม้ว่าบอดี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือเป็นสเปคใหม่ที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen AI 9 HX370 นะครับ CPU ตัวนี้ครับเข้ามาพร้อมกับ P-Core และ E-Core คุ้นกันไหมนั่นแหละตามที่คุณคิดเลยนะครับรวมไปถึงยังเน้นการทำงานด้าน AI ที่มีความเร็วสูงถึง50ท็อปแล้วก็ยังประหยัดพลังงานมากๆอีกด้วยนั่นเองนะครับว่ากันตามตรงมันคือโน้ตบุ๊กสายทำงานที่มีภาพลักษณ์เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วก็มีการ์ดจอที่โคตรแรงแต่ยังคงความประหยัดพลังงานอยู่ด้วยนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการออกแบบดีไซน์เจ้า ROG Zephyrus G16 ตัวนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มกันที่บอดี้ครับน้ำหนักเพียงแค่ 1.85 กิโลกรัมเท่านั้นครับและบางเพียง 1.45 ซมถือว่าบางมากเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปที่น้ำหนักประมาณ 2.2 ถึง 2.5 กิโลกรัมนะครับตัวนี้เบากว่านั้นอีกนะรวมไปถึงครับบอดี้ยังมาในโทนสี Eclipse Gray นะครับและยังเป็นวัสดุอลูมิเนียม CNC มีความแข็งแรงทนทานสัมผัสที่เรียบหรูดูดีนะครับแต่เท็กเจอร์พื้นผิวมีการโค้ดผิวมาแต่ยังสัมผัสได้ถึงความที่มันอมรอยนิ้วมือไปสักนิดหนึ่งนะครับตัวเครื่องต้องการการทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยในกรณีที่เราจับถือบ่อยๆนะแต่ก็ทำความสะอาดไม่ได้ยากจนเกินไปใช้ผ้าแห้งก็สามารถเช็ดรอยนิ้วมือออกได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงครับยังไม่ทิ้งลายความเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งด้วยแถบแสงไฟ ROG Lighting นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งแสงไฟได้มีหลายโหมดให้เลือกปรับเลยนะครับรวมไปถึงโหมดตรวจจับเสียงนะครับก็ให้เสียงมันกระพริบไปตามเสียงเพลงในเครื่องได้ด้วยถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่แต่ใน ROG Zephyrus นะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะแล้วก็ยังมีโลโก้ ROG อยู่บริเวณนี้ครับแบบเรียบๆมินิมอลดูไม่เกมมิ่งจ๋าๆนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของฝาพับนะครับคุณสามารถเปิดกางออกมาได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวนะครับแล้วก็กางได้ประมาณอยู่ที่145องศาเท่านั้นและโน้ตบุ๊กสไตล์บางเบาแบบนี้ตัวเครื่องเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็น ergonomic lift นะครับและสังเกตดูนะครับขอบตัวเครื่องด้านหลังบริเวณนี้จะมีโลโก้ของ Zephyrus อยู่ไฟแสดงสถานะตัวเครื่อง3จุดและไม่มีช่องระบายความร้อนครับช่องระบายความร้อนด้านหลังนะครับก็ถูกซ่อนอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องบริเวณนี้เลยนะถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นนะครับมันเป็น Stealth Air Outlet นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าซ่อนได้แนบเนียนมากนะสำหรับตัวนี้ถ้ามองมันเผินเนี่ยดูแล้วเหมือนไม่มีช่องระบายความร้อนเลยนะครับมาครับมาดูกันต่อที่หน้าจอเปิดมาครับเราก็จะเจอกับหน้าจอขนาด16นิ้วเป็นอัตราส่วนใหม่ล่าสุดครับ16:10และยังเป็นหน้าจอ OLED ดำนี่ก็ดำสีสดนี่ก็สดและยังมีการทำแพนโทนวอลิเดตมาจากโรงงานด้วยทำให้เราสามารถนำหน้าจอตัวนี้ไปเล่นเกมได้ตกแต่งภาพทำงานหน้าสีสันได้เป็นหน้าจอครอบจักรวาลเหมาะกับความที่มันเป็นโน้ตบุ๊ก ROG Zephyrus มากๆนะครับและยังเป็นจอกระจก Glossy ช้ำๆทำให้สีภาพที่ได้มาสวยอวบอิ่มหน้ามองนั่นเองนะ Refresh Rate อยู่ที่240 Hz ขอบเขตสี DCI-P3 100% รองรับ NVIDIA G-Sync มี Dolby Vision มี Versa Display HDR มี True Back 500มีความสว่าง500 Nikon Hard Ratio 1:1แล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับรวมถึงความละเอียดอยู่ที่ 2560x1600 พิกเซลหรือว่า 2.5K WQXGAนั่นเองนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่ดีมากๆตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Nebula Display จาก ROG นะครับถัดมาครับที่บริเวณขอบตัวเครื่องด้านบนนะฮะมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมที่มี IR Camera ด้วยสามารถตรวจจับใบหน้าได้และปลดล็อกหน้าจอผ่านทาง Windows Hello ได้ด้วยนะครับรวมถึงมี Array Microphone ที่ขอบจอด้านบนตัดเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีซึ่งภาพของกล้องเว็บแคมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับซึ่งภาพจากกล้องเว็บแคมความละเอียด 1080p บอกเลยว่าสวยงามดูดีไม่ต้องง้อกล้องเว็บแคมแยกเลยนะครับและยังมีลูกเล่นต่างๆของตัวกล้องนะครับที่เราสามารถเบลอพื้นหลังได้แล้วก็ยังมีออโต้เฟรมมิ่งนะครับให้กล้องตรวจจับติดตามใบหน้าเราได้ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ใช้ AI ที่อยู่ในตัว CPU ทั้งนั้นครับถ้าเกิดว่า
าไม่มีตัว AI ใน CPU เนี่ยมันจะทำให้ฟีเจอร์พวกนี้มันกินพลังงานการใช้งานของ CPU ไปเยอะแต่ถ้ามี AI นะครับ NPU ตรงนี้มันจะทำงานแทนซึ่ง Core NPU ตรงนี้นะครับมันจะมีเฉพาะใน Ryzen AI เท่านั้นใน Ryzen ธรรมดาไม่มีแล้วก็ทำให้สามารถทำงานด้าน AI ต่างๆได้นอกเหนือจากการใช้งานพวกกล่องเว็บแคมต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเอาไปทำงานด้านพวก generate ภาพหรือว่าพิมพ์งานพวกตอบแชทบอทอะไรต่างๆนานาใช้ AI ตรงส่วนนี้หมดเลยนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับ AI ที่มาในเครื่องนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับการใช้งาน AI นั่นเองนะครับถัดมาครับที่บริเวณคีย์บอร์ดตรงนี้เขามีการออกแบบเป็น edge to edge design นะครับคือทัชแพดชนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดชนขอบลำโพงแล้วก็มีการแบ่งเส้นแบ่งลวดลายต่างๆคือเป็นล็อกชนกันหมดเลยถือว่าสวยงามมากๆนะครับมันเป็นสัดส่วนที่เรียกว่า golden ratio นะครับเหมือนกับตัวหน้าจอที่เป็น16:10จัตุรัสทองคำเป็นสัดส่วนที่งดงามที่สุดในโลกนั่นเองนะและนอกจากนี้นะครับคีย์บอร์ดที่ให้มามันเป็นคีย์บอร์ดสไตล์เกมมิ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัว number pad มาให้นะครับแต่ระยะคีย์ travel ต่างๆการพิมพ์งานการใช้งานต่างๆเนี่ยคือว่ามีสัมผัสที่ค่อนข้างดีเลยตัวระยะคีย์ travel นะครับกดปุ่มลงไปจะมีระยะอยู่ที่ประมาณ 1.7 มิลลิเมตรและความทนทานกดได้มากกว่า20ล้านครั้งนะครับส่วนไฟเนี่ยนะครับยังเป็นไฟ RGB แบบ full zone อยู่ซึ่งเอาจริงๆโน้ตบุ๊กระดับ Zephyrus G16 เนี่ยควรให้ RGB แบบเปิดคีย์มาได้แล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กราคาขนาดนี้นะแต่ยังเป็น RGB full zone อยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการผ่านทาง RGB Request หรือว่ากดบนคีย์บอร์ดเลยก็ได้สามารถปรับได้ง่ายมากนะครับจะปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดปรับรอบพัดลมปรับความสว่างหน้าจอต่างๆก็ปรับได้ที่ปุ่มฟังก์ชันคีย์เลยรวมไปถึงมี4ปุ่มมหัศจรรย์ที่ด้านบนนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีไมโครโฟนแล้วก็เข้าสู่ RGB Request แล้วก็สามารถปรับตั้งค่าเป็นมาโครสำหรับการเล่นเกมได้อีกด้วยนะและการวาง Layout Arrow Key เป็นแบบปุ่มย่อมาแต่อยู่ในกรอบเดียวกันหมดเลยทำให้มีความสวยงามมากๆนะครับและปุ่มที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือปุ่ม Co-Pilot นะครับเจ้า RGB Zephyrus Gมาแล้วนั่นบ่งบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เน้นการทำงานด้าน AI และเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดในยุคนี้นั่นเองนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องไหนไม่มีโคพายโลตบอกเลยว่าเฉยมากนะครับและนอกจากนี้ขอบด้านข้างตัวเครื่องครับมีลำโพงมาให้เป็นช่องลำโพงครับเป็นดอกเสียงแหลมทวิสเตอร์ที่ยิงตรงเข้าหาหูเราเลยทำให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีเสียงที่เป็นรายละเอียดดีมากๆเลยทีเดียวครับและเครื่องนี้มีลำโพงทั้งหมด6ตัวนะด้านบน4ด้านล่าง2นะครับบอกเลยว่าโอ้โหลำโพงบลูทูธไม่ต้องเอา Zephyrus G16 ตัวนี้เอาอยู่นะครับถัดลงมาครับที่บริเวณทัชแพดตัวนี้มีขนาดใหญ่มากทัชสกรีนได้ลื่นไหลไม่อมรอยนิ้วมือและยังเป็นทัชแบบซ่อนปุ่มอีกด้วยนะครับรวมไปถึงด้านข้างบริเวณนี้ครับยังมี AMD Ryzen AI 9 HX แล้วก็มี Nvidia GeForce RTX Studio นะครับแล้วก็มี Nvidia G-Sync รวมไปถึง Perfect Warranty นะครับมีประกันอุบัติเหตุต่างๆเป็นการรับประกันที่ดีมากๆและรับประกันให้ถึง3ปีเต็มเลยทีเดียวจาก ROG นะครับส่วนพื้นผิวบริเวณนี้ครับที่วางข้อมือในการใช้งานทั่วไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราชาร์จแบตในกรณีที่แบตเราหมดและเราเสียบชาร์จเข้าไปไอ้บริเวณตรงนี้มันจะอุ่นๆหน่อยนะครับทำให้รู้สึกไม่สบายมือแต่ถ้าแบตเต็มอยู่แล้วแล้วเราเสียบปลั๊กเล่นเกมตรงบริเวณนี้จะไม่รู้สึกร้อนมือเลยนะครับก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีแล้วก็รับได้ในกรณีที่มันอุ่นๆเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาเริ่มกันที่พอร์ตการเชื่อมต่อฝั่งซ้ายมือก่อนเลยนะครับมาพร้อมกับแจ็ค 3.5 audio microphone combo นะครับมี USB 3.2 type A 1พอร์ต USB 4 type C นะครับตัวนี้รองรับความเร็วสูงถึง 40 Gbps นะครับถือว่าเร็วมากเอามาทดแทนในส่วนของพอร์ต Thunderbolt ที่มีอยู่ในสเปค Intel นะครับแล้วก็ยังรองรับการชาร์จไฟแบบ Power Delivery ได้100 วัตต์ด้วยแล้วก็ยังรองรับ DisplayPort version 2.1 แล้วนั่นเองนะครับถัดมาครับ HDMI 2.1 แล้วก็ DC in ปลั๊กหัวเหลี่ยมสำหรับเสียบอะแดปเตอร์เป็นปลั๊กแบบใหม่ล่าสุดของทาง ROG แล้วนะครับถัดมาครับที่ตัว SD card reader มีมาให้ครับสำหรับสาย Creator โดยเฉพาะเลยเสียบการ์ดขนาดใหญ่การ์ดกล้องต่างๆได้สะดวกมากในการใช้งานถัดมาครับเป็น USB 3.2 Type A 1 พอร์ตและเป็น USB 3.2 Type C 1 พอร์ตรองรับ DisplayPort 1.4 รองรับ G-Sync แล้วก็รองรับ Power Delivery 100 วัตต์ด้วยนะครับสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อถือว่าให้มาครบใช้งานได้ดีแล้วก็มี USB 4มาให้ต่อฮับเพิ่มพอร์ตเชื่อมต่อ USB ต่างๆใช้งานได้สะดวกแน่นอนนะครับส่วนด้านใต้ตัวเครื่องเองในส่วนของตรงนี้มีแผงระบายความร้อนเหมือนจะขนาดใหญ่แต่จริงๆเจาะช่องไว้แค่พอให้ลมผ่านเข้าพัดลมได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนไตรแฟนเทคโนโลยีครับนั่นก็หมายความว่ามีพัดลมระบายความร้อนภายในตัวเครื่องถึง3ตัวเลยทีเดียวแล้วก็มีการนำความร้อนด้วยลิควิดเมทัลแทนการใช้ซิลิโคนแบบเก่าแล้วทำให้ประสิทธิภาพความเย็นเย็นขึ้นกว่าเดิมถึง13องศาเซลเซียสเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์ศูนย์เดซิเบลแอมเบียนต์คูลลิ่งนะครับเมื่อความร้อนไม่ถึงพัดลมก็จะไม่ทำงานทำให้ตัวเครื่องเย็นไม่มีเสียงพัดลมรบกวนและก็ลดการส
ะสมของฝุ่นในตัวเครื่องได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนแบตเตอรี่นี่ให้มาขนาดใหญ่เลย90วัตต์ชั่วโมงก็เหมือนกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าการประหยัดพลังงานของเขาเนี่ย AMD Ryzen AI เขาทำมาดีครับอยู่ได้ที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมง on แบตเตอรี่นะในโหมดประหยัดพลังงานนะครับใช้เพียงแค่ iGPU อย่างเดียวถือว่าการใช้งาน on แบตเตอรี่เนี่ยทำออกมาได้น่าประทับใจมากครับแต่ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่าตัวน็อตตรงกลางเนี่ยมันเป็นน็อตหัวดาวแล้วไม่รู้เจ้าไหนเอาไปรีวิวแล้วทำให้หัวมันรูดหรือเปล่านะอันนี้ก็พยายามแกะแล้วแต่แกะไม่ออกนะครับและโดยรวมนะครับเจ้า Zephyrus G16 ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีมากๆสวยงามครบทุกมิติทุกมุมมองทั้งการสัมผัสจับถือแล้วก็การใช้งานต่างๆเองนะครับแล้วก็ถัดมาครับในเรื่องของการใช้งานประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพกันเลยครับมาเริ่มดูกันที่โปรแกรม CPU Z ครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่เลยคือ AMD Ryzen AI 9HX370 มาพร้อมกับ iGPU ครับคือ Radeon 890M หรือว่าการ์ดจอที่มีอยู่ใน CPU นั่นเองนะครับและมาพร้อมกับ 4P-Core บวก 8E-Core เฮ้ยมี P-Core กับ E-Core แล้วรวมกันเป็น24เทรดนะครับส่วนเมนบอร์ดรองรับ PCI Express 4.0 RAM LPDDR5 32GB บัตรแรม 7500MHz ส่วนการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop ตัวนี้ให้ RAM มา 8GB แบบ GDDR6 ค่า TGP สูงสุดอยู่ที่105 วัตต์ SSD ครับให้มา 1TB ความเร็ว Read 5093ความเร็ว Write 3632MB/secondส่วนการทดสอบกับ Cinebench R23 ครับตัวเครื่องอุณหภูมิ idle ครับอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสนะครับแต่เมื่อทำการทดสอบอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่95องศาเซลเซียสความเร็ว P-Core ที่ 4.4 ถึง 4.5 กิกะเฮิรตซ์และความเร็ว E-Core วิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งถือว่าความเร็วค่อนข้างสูงเลยและเสียงพัดลมเบามากทั้งหมดนี้ครับทดสอบกันในโหมดเทอร์โบของตัวเครื่องนั่นเองครับตัว CPU กินไฟอยู่ที่ประมาณ80วัตต์ครับและคะแนนในการทดสอบอยู่ที่ 22,810 คะแนนกับ Cinebench R23 ส่วนการเบนช์มาร์กกับ SatiMark Firestrike ครับทำคะแนนรวมได้ที่ 26,274 คะแนนส่วน SatiMark Time Spy Extreme ครับทำคะแนนรวมได้ที่ 5,812 คะแนนส่วน Utility Software ครับ Armory Crate ตัวนี้ก็สามารถปรับโหมดการทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้มีหลายโหมดให้เลือกปรับครับแนะนำเล่นเกมปรับเทอร์โบหรือว่าถ้าอยากเงียบปรับ Silence ไปเลยครับส่วนการจอเปิดปิด Max Switch ได้ที่ GPU Power Saving ครับอยากเล่นเกมเต็มที่เปิด GPU Ultimate ไปเลยนะครับหรือว่าปรับเป็นออโต้เปิดตรง Optimize ก็ได้ใช้งานแบบอัตโนมัตินะครับและถ้าอยากประหยัดแบตเน้นใช้งานทั่วไปเปิด Eco Mode ไปเลยครับส่วน Customizable Hotkey ปรับตั้งค่ามาโครได้ที่4ปุ่มด้านบนLightning ครับปรับแสงไฟ RGB ต่างๆได้ที่โหมดนี้ Slash Lighting ครับปรับแต่งแสงไฟด้านหลังตัวเครื่องได้มีหลายโหมดให้เลือกปรับนะครับจะเป็นโหมด Slash โหมด Loading นะครับโหมด Static หรือว่าจะปิดไฟไปก็ได้เช่นกันซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากและทำให้เจ้า Zephyrus G16 ตัวนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับส่วน Audio ครับสามารถตั้งค่าทิศทางการรับเสียงได้แล้วก็เปิดปิดตัว AI Noise Cancelling ได้ที่โหมดนี้เลยซึ่งซอฟต์แวร์โดยรวมออกแบบมาได้ดูดีหน้าตาเป็นเกมมิ่งใช้งานได้ง่ายเป็นอย่างมากครับมาเริ่มที่เกมแรกครับกับเกม PUBG เกมนี้ปรับภาพเป็น 2560x1600 พิกเซลนะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆปรับเป็นอันตราหมดเลยตามนี้นะแล้วก็ในเกมครับเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เฟรมนะครับ CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ 40% และการ์ดจอก็อยู่ที่85% นะครับเฟรมเรทนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็แรมตัวเครื่องก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับเสียงพัดลมเนี่ยถือว่าไม่ดังเลยนะถือว่าเป็นพัดลมที่เสียงเงียบมากๆสำหรับในตัว Zephyrus G16 เครื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฝีมือการยิงต่างๆโอ้โหบอกเลยว่าไม่คมเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องถือว่าค่อนข้างเย็นครับอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่ประมาณ78องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ90องศาเซลเซียสกับความเร็ว P-Core ที่สูงถึง 4.8 กิกะเฮิรตซ์ครับแรงมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับการเล่นเกมแล้วก็การทำงานต่างๆหรือว่าเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปสามารถทำได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับกับเกมอย่าง PUBG นะครับถัดมาที่เกม Definon ครับเกมนี้ปรับความละเอียดที่ 2560x1600 พิกเซลนะครับเปิด DLSS เป็นออโต้ Ray Tracing เป็นมีเดียมนะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นไฮตามนี้เข้าเกมมานะครับโอ้โหนี่เฟรมเรทสูงถึง120เฟรมเลยกับภาพสวยๆคมๆอย่างเกม Definon แบบนี้นะครับและ RAM ตัวเครื่องใช้ไป 16GB ครับโอ้โหนี่บอกเลยว่ายุคนี้ RAM 16ธรรมดาไม่พอขั้นต่ำเล่นเกมต้อง32ภาพสวยๆแบบนี้นะครับ
แล้วก็ CPU ใช้ไป 40% การ์ดจอใช้ไปประมาณ80-90% ครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยนะฮะซึ่งในตัวเกมครับโอ้โหนี่ยิงกันบึ้มบั้มกราฟิกต่างๆมาแบบชัดเจนเห็นแจ่มแจ้งแดงแจ๋ขนาดนี้ครับบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นมากเลยทีเดียวทั้งการเล่นเกมแล้วก็การสตรีมต่างๆนะครับส่วน CPU ครับใช้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ35วัตต์นะครับและอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ86องศาเซลเซียสที่ความเร็ว 4.3 กิกะเฮิรตซ์การใช้พลังงานตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่150วัตต์พอดีๆนะครับไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนักนะแต่โดยรวมบอกเลยว่าเล่นเกมได้สบายๆแน่นอนครับถ้าอยากให้เฟรมเรทไหลมากขึ้นกว่านี้นะครับทะลุ140-160 เฟรมเนี่ยปรับลดกราฟิกให้ต่ำลงนะครับเป็นระดับ Full HD ก็สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นไหลกว่านี้แน่นอนแต่เฟรมเรททะลุ100ขนาดนี้ผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเล่นได้ลื่นมากเลยทีเดียวครับกับเกม The Final ครับเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันดีกว่าครับถัดมาครับที่เกม Cyberpunk ครับเกมนี้ปรับภาพความละเอียด 2560x1600 พิกเซลคุณภาพกราฟิกเป็น Ray Tracing Low นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมภาพสวยเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ60-50-60เฟรมสบายๆครับเฟรมเรทไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรครับเราลืมเปิดเฟรมเจนนะฮะพอเปิดเฟรมเจนขึ้นมาปั๊บซึ่งฟีเจอร์นี้เฉพาะของ Nvidia เท่านั้นนะครับนี่เปิดเฟรมเจนมาแล้วเฟรมเรท95เฟรมสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเล่นเกมได้โคตรลื่นมากเลยทีเดียวนะฮะ RAM ใช้ไป 13 GB CPU ใช้งานไปอยู่ที่ประมาณ 30% การ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับความร้อนก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะฮะอุณหภูมิการ์ดจอนี่79องศาเซลเซียส80องศาถือว่าปกติเลยนะครับสำหรับความร้อนระดับนี้แล้วก็อุณหภูมิ CPU อยู่ที่85องศาเซลเซียสที่ความเร็ว 4.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็การเล่นเกมต่างๆบอกเลยว่าทำได้อย่างลื่นไหลมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่มีโน้ตบุ๊กใช้การ์ดจอ Nvidia อย่าง Zephyrus G16 เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องการเล่นเกมไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับรองรับเกมสมัยใหม่ที่ใช้ฟีเจอร์ของการ์ดจอ Nvidia ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนทำให้การเล่นเกมทั่วไปเฟรมเรทมันไม่ได้สูงมากแต่พอใช้ปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทมันพุ่งสูงขึ้นทันทีถึง30เฟรมนะครับเห็นผลอย่างชัดเจนกันเลยนะโดยเฉพาะเกมอย่าง Cyberpunk นี่ก็เป็นเกมลูกรัก Nvidia นะครับถึงแม้ว่าภาพสวยเฟรมเรทก็ทำได้สูงในกราฟิกที่ไม่ต้องปรับอะไรมากมาย Ray Tracing Low นี่ก็ถือว่าดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะกับเกม Cyberpunk ครับเล่นเกมไปสตรีมเกมไปได้สบายๆบอกเลยว่าเหลือกี่เหลือใช้กับสเปคคอมประมาณนี้ครับและสุดท้ายครับกับเกม Hogwarts Legacy เกมนี้ปรับภาพ 2560x1600 พิกเซลเปิด DLSS quality เน้นภาพสวยเลยนะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นสูงสุดเปิด Ray Tracing ภาพจัดเต็มเข้าเกมมานะครับนี่อยู่หน้าโรงเรียนโอ้โหเป็นไงภาพสวยขนาดนี้ครับเฟรมเรทได้ที่ประมาณ60เฟรมนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงมากมายอะไรแต่เราเน้นภาพสวยเน้นภาพอลังการครับซึ่งมันก็ทำออกมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีความสวยงามของการ์ดจอที่มีTGP เพียงแค่105วัตต์นะครับได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยกินไฟทั้งหมดรวมๆ150วัตต์นะครับมันไม่ได้สูงถึงขนาด 200-300 วัตต์เหมือนในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เป็นเครื่องนั้นหนาระบายความร้อนโหดขนาดนั้นตัวนี้ถูกจำกัดการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากตัวเครื่องมันบางทำให้มันสามารถทำความแรงของตัวเครื่องได้ประมาณนี้เฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นสูงๆที่ใช้การ์ดจอ4070ทั่วไปนั่นเองนะครับอีกทั้ง CPU ยังเน้นการใช้งาน AI ด้วยไม่ใช่ CPU รุ่นที่เป็นเกมมิ่งจ๋าๆดังนั้นเฟรมเรทประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วก็สวยงามดีนะครับเพียงแต่ว่าการ์ดจอที่เป็น4070เนี่ยคุณสามารถไปทำงานถึงแม้ว่าการ์ดจอ4070มันถูกจำกัดค่า TGP นะครับแต่การนำไปใช้ทำงานด้านต่างๆเช่นการทำคันเลอร์เกรดติ้งต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่แพ้กับการ์ดจอ4070ในโน้ตบุ๊กเครื่องใหญ่ๆเลยทีเดียวนะแต่การเล่นเกมโดยรวมก็อาจจะทำเฟรมเรทได้ไม่สู้มากนักนะครับแต่โดยรวมถ้าใครต้องการเฟรมเรทให้สูงมากกว่านี้คุณสามารถปรับลดคุณภาพกราฟิกลงได้และก็ยังสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้สังเกตดูว่า CPU เนี่ยใช้งานไปไม่เยอะเลยนะครับเพียงแค่20%เท่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU มันเหลือกินเหลือใช้มากและคุณสามารถใช้งานด้านมัลติทาสกิ้งได้แบบสบายๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำงานตัดต่อวิดีโอทำภาพกราฟิกหรือว่า Photoshop Illustrator ออกแบบโมเดล 3D ต่างๆเจ้า Zephyrus G16 เครื่องนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนเน้นความบางเบาแต่ก็ยังสามารถเล่นเกมได้เป็นโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาสไตล์เกมมิ่งนั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับเจ้า Zephyrus G16 เครื่องนี้นะครับเป็นไงครับกับเจ้า ROG Zephyrus G16 ตัวนี้นะครับหลังจากทดสอบประสิทธิภาพกันไปต้องบอกเลยว่าก็ไม่รู้จะติอะไรนะฮะแต่โดยรวมนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นการทำงานแบบกลาง
ต้องบอกเลยว่ากลางๆจะไปเกมมิ่งสุดก็ไม่สุดโดนจำกัด TGP เรื่องความบางความเบาเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถใส่ชุดระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับแต่ก็โดดเด่นมากในเรื่องของการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่อย่างต่ำที่เทสไปคือ5ชั่วโมงสแตนด์บายโหมดหรือใช้งานทั่วไปอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงเลยนี่มันความอึดของโน้ตบุ๊กระดับอันตราตินบางๆเบาๆที่มันไม่ได้เน้นเล่นเกมชัดๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวภาพลักษณ์เองนะครับมันดูเป็นโน้ตบุ๊กทำงานมากกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ว่ายังแฝง DNA ความเป็นเกมมิ่งมาอยู่ทำให้คุณสามารถใช้งานเจ้า Zephyrus G16 ได้ในทุกๆโอกาสเลยนะครับอยู่ที่ทำงานเอาไปพรีเซนต์งานได้ควักมาวางบนโต๊ะประชุมปุ๊บดูไม่เคอะเขินดูไม่ติดเกมเอากลับบ้านไปต่ออะแดปเตอร์เปิดใช้งาน GPU โหมดแบบเต็มประสิทธิภาพแรงเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้อีกทั้งเรื่องความบางความเบาทำให้การพกพาจากบ้านไปที่ทำงานจากที่ทำงานกลับบ้านสะพายเป้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนอะแดปเตอร์เองนะครับนี่ขนาดเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับดีไซน์สวยๆมีโลโก้ ROG ซึ่งตัวนี้กำลังการจ่ายไฟอยู่ที่200วัตต์นะครับเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมแนะนำนะเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องแบกไปในกรณีที่ใครจะเอาไปใช้ทำงานนอกบ้านคุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แบบ Power Delivery แทนได้นั่นเองนะครับเพราะว่าพอร์ต Type C รองรับการจ่ายไฟด้วยคุณไม่จำเป็นต้องแบกอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาแบบหนักๆตัวนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีในส่วนของซองสำหรับใส่แบบนี้เลยนี่เท่ๆเป็นซองแบบซอฟต์เคสกันกระแทกได้มีขนาดที่พอดีกับตัวเครื่องนะแล้วก็มีความหนาประมาณนึงนะครับกันกระแทกได้เป็นอย่างดีแล้วข้างในมันแบบบุผ้าเป็นเหมือนผ้าขนสัตว์อ่ะเออเท็กเจอร์เป็นบิวทำมาดีมากแล้วก็ดีไซน์2บอกเลยว่าสวยมากแถมมาในแพ็คเกจเลยนะครับและทั้งหมดนี้ครับกับเจ้า ROG Zephyrus G16 สำหรับราคาค่าตัวอยู่ที่99,990 บาทหรือว่า110 บาทนั่นเองนะครับก็ใครมีงบประมาณต้องการโน้ตบุ๊กสวยๆเล่นเกมได้ทำงานได้พกพาได้ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนแต่ถ้าใครที่เป็นเกมมิ่งจ๋าๆต้องการโน้ตบุ๊กแบบเล่นเกมสุดพังตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะมากนักนะครับเพราะว่าโพสิชันของเจ้า ROG Zephyrus เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเน้นความบางความเบาแต่ยังเป็นสเปคที่เป็นเกมมิ่งเรียบหรูดูดีนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่รู้จะติอะไรโดยรวมก็ไม่สามารถอัปเกรดอะไรได้มากมายนักหลักๆอัปเกรดได้แค่ SSD เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ RAM ต่างๆเองเป็นแบบ LPDDR5 ฝังบอร์ดมาทำให้เราไม่สามารถอัปเกรดเองได้แต่สเปคตัวเครื่องโดยรวมก็ไม่จำเป็นต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ SSD ที่ให้มา 1TB ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานในยุคปัจจุบันนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าครบถ้วนไปแล้วกับเจ้า Zephyrus G16 ที่เป็นสเปค AMD Ryzen AI 9นะครับใครสนใจไปสั่งซื้อหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ลิงก์ใน description ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทาง ASUS ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย